ไม่โดนโอเคผ่านจากผมเองครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่บนหลังรถนะก็เดี๋ยวจะไปตรงโรงเจ1นะครับแล้วก็วัดกัตตะนะฮะแล้วก็วันนี้เอาข้าวกล่องมานะครับมาแจกให้นะวันนี้อยู่กับพี่โจด้วยครับสวัสดีครับกำลังมาครับวันนี้เราไปรับข้าวกล่องมาจากแถวราชวัฒน์นะครับก็ขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับที่อันนี้มาส่วนข้าวสารเนี่ยก็ขอบคุณทางผู้บริจาคครับเดี๋ยวเราจะไปแบ่งให้กันอีกทีนะครับใครร่วมให้เราเป็นสะพานบุญก็ได้นะครับพอเข้ามาครับชุมชนนี้ก็อยู่ในเขตธนบุรีนะครับอยู่แถวแขวงตลาดภูนะฮะก็เห็นสภาพช่วงนี้ก็ลำบากกันนะฮะรอคอมเมนต์มาได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับไปดูจากตรงไหนนะครับช่วงนี้ก็ซอยที่แต่เล็กนิดนึงนะก็มีข้าวหน้าเป็ดข้าวเป็ดพะโล้ข้าวหมูแดงหมูย่างนะก็น่าจะช่วยกัน200กล่องนะครับวันนี้200หน่อยหน่อยนะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่มาใหม่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่นะครับวัดกันตะนะครับยังสบายดีก็ทักทายกันมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถึงแล้วเดี๋ยวใส่แมสสองชั้นนะฮะใกล้ถึงละไม่งั้นเนี่ยที่บ้านด่าครับพี่แมวมาจังสวัสดีพี่แมวโอ้จากเชียงใหม่เลยคุณวิสิทธิ์อยากร่วมสมทบนะครับก็ลองทักมาในในเมสเซจ Facebook ที่ดูอยู่เนี่ยแหละครับนะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข้าวเฉยๆนะครับถ้าเป็นกระปุกกระป๋องส่งมาได้ครับก็สะดวกเป็นขอนะครับไม่สะดวกเป็นเงินเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรง่ายดีสะดวกสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมันมีมอไซค์ออกมาเดินหน้าถอยหลังมาหน่อยครับถอยหลังมาหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณลิฟไงจะใครล่ะเราอยากสมทบก็วันนี้เราเอาสวัสดีจ้าคุณป้าเราอยู่ไหนครับพี่กระรอกนี่ตอนนี้อยู่ที่วัดกันตะอารามนะครับอยู่ตรงซอยถ้าเข้าด้านนี้ก็คือซอยรัชดา14สวัสดีพี่แมวสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทางประธานพี่แมวนะครับที่มาถ้าเราไม่ได้ไปลำบากเหมือนกันเพราะว่าบางทีตอนนี้เนาะเป็นไงที่สถานการณ์ในชุมชนติดเยอะไหมพี่ตอนนี้ก็โผล่มาทีละเคสครับก็ยังติดอยู่บ้านเยอะก็ยังมีมาเรื่อยๆครับก็ลำบากเลยนะพี่อันนี้ก็อาจจะเล็กๆน้อยๆนะมาไอ้ก็ผู้ใหญ่ใจดีฝากมาอีกทีโอเคเอาใส่รถเลยพี่
ในมีช้อนเชิญเสร็จเรามีช้อนให้เสร็จนะมีข้าวหมูแดงมีข้าวเป็ดข้าวโพดพะโล้เจ้าอร่อยของตลาดราชวัฒน์ตลาดราชวัฒน์ร้านอะไรนะเฮ้ยร้านปัสตาวันใหม่วันใหม่ร้านวันใหม่นี่สวัสดีเจ้าเจ้ารู้เปล่าว่าพวกพี่คุณติดอ่ะใครนะเจ้าคุณคุณอ่ะคุณแล้วก็อ้อมที่ในซอยอ้อมติดด้วยเหรอถึงว่าโทรหาผมไม่ไอ้อ้อมโหแล้วผมจะติดเชื้อป่ะเนี่ยอ้อมจะไม่ติดแต่คุณกับกันนาเมื่อเช้าว่าโทรมาผมบอกให้ส่งเอกสารมาค่ะเมื่อกี้เขาก็พูดว่าตอนหน้าเอาข้าวมาแจกอ้อโทรหาคุณโจเลยก็แบ่งเอาไว้ให้เขาด้วยนะครับสภาพดูงั้นก็แบ่งให้เขาด้วยนะครับก็ได้แบ่งให้เขาด้วยครับขอบคุณนะครับป้าแป้งขอบคุณนะครับถ้าใครอยากสมทบทุนนะฮะไม่สมทบทุนหรอกก็คือใครอยากช่วยก็เอาว่ากันแล้วก็เมสเสจมาแล้วกันนะครับก็ครับที่ลพบุรีเป็นไงบ้างครับคุณแป้งพิมพ์วัตถุนะป้าแป้งร้านวันสตาร์ร้านวันสตาร์เป็ดย่างไปเลยไหมครับลุยเลยก็ได้นะพี่โอเคลุยเลยลุยเดี๋ยวประธานแจกเลยแล้วกันไม่เป็นไรจะได้รู้จุดที่คนเดือดร้อนจริงๆเลยตอนนี้ก็ต้องบอกเดือดร้อนกันหมดเราแจกหมดครับก็วันนี้สสทานข้าวกันยังเอามาเอาข้าวมาหน่อยจอดหน่อยกี่คนมาประธานเดี๋ยวมอบให้ตรงนี้หน่อยนึงถึงขายของก็เดือดร้อนเหมือนกันนะไม่เอาเฉพาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปยังไงเห็นเลยไปเลยครับไปเลยครับพี่อันหยิบขอได้เลยพี่เอามาขออีก2กล่องขออีก2กล่องโอเคไปเลยไปเลยข้างหลังไปเดี๋ยวเราไปบ้านที่ติดโควิดก่อนนะหยิบเลยกล่องนึงพออยู่แล้วเหลือๆไปเลยพอได้ไหมครับก็วันนี้สสข้าวมาแจกมารับข้าวมาสี่คนปิดแมสด้วยปิดแมสด้วยครับก็วันนี้ประธานแมวนะฮะประธานชุมชนวัดกันตะครับแจกได้เลยกองแบ่งๆกันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่ชุมชนวัดกันตานะครับอยู่ประธานแมวของเราวันนี้ได้การประสานจากผู้ใจบุญนะครับติดต่อมาทางเพจสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรระวังรถด้วยพี่ระวังรถครับต้องกราบขออภัยนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนิดนึงครับก็ใครที่ใจบุญที่จะแจกข้าวเนี่ย
บอกได้นะครับเพราะว่าบอกแจ้งในเพจระวังรถนะครับระวังรถนิดนึงแจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับจากสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะฮะในเพจวันนี้เรามีข้าว200กว่ากล่องนะที่จะมามอบให้สวัสดีสวัสดีวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะครับมีข้าวมามอบให้อาหารเย็นนะครับวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรมาพร้อมประธานแมวนะครับสขสุปเวน้อยสุขยิ่งวันนี้มามอบข้าวใครได้ยินเสียงแค่โผล่หน้ามาก็พอนะฮะยื่นมือมาแล้วก็หยิบเพื่อเว้นระยะห่างอยู่กี่ท่านบอกเลยนะครับหลังหนึ่งอยู่กี่ท่านบอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่ฝ่ายรักษาหยิบข้าวไว้ด้วยนะพี่กล่องหนึ่งเอาไว้กินตอนเย็นอยู่ไม่เอ่ยวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนสสเท่าพิภพนะครับนำข้าวเป็ดย่างอร่อยที่สุดในตลาดราชวัฒน์นะครับมามอบให้กับต้องบอกว่าในวิกฤตตอนนี้เดือดร้อนไปทั่วเราไปเพิ่งรับข้าวมาร้อนๆเลยนะโดยสขสุปเวเนี่ยครับที่ดูแลพื้นที่เขตธนบุรีมาพร้อมพี่เฮานะที่ยืนอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ผมสมมุติเขตคลองสานนะฮะสโลแกนของเราป่วยเราไปส่งกักตัวเราไปดูแลครับวันนี้เรามีข้าวกล่องสำเร็จรูปนะฮะมามอบให้ก็เดินเงินแล้วให้เขาแจกเราไม่ต้องแจกตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวออกไปให้ข้างนอกใช่ไหมครับวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสุปวีน้อยสุขยิ่งมาพร้อมประธานแมวของเรานะฮะผู้แข็งแกร่งในชุมชนวัดกันตะนะครับวันนี้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนำข้าวมามอบให้ในวิกฤตโควิด-19 นะครับอยู่กี่ท่านบอกเลยนะครับเดี๋ยวประธานแมวจัดให้นะครับวันนี้มีข้าวหน้าเป็ดข้าวเป็ดพะโล้ข้าวหมูแดงของตลาดราชวัฒน์นะฮะอร่อยที่สุดเลยนะฮะในตลาดเรานำข้าวมามอบให้นะครับกับผู้ต้องบอกในวิกฤตโควิด-19 นะครับครับวันนี้สสมาเองเลยนะครับเนี่ยไปรับมากับที่ร้านเลยมีสสนะฮะครับครับอันนี้กักตัวนะฮะหลังนี้กักตัวป่ะฮะโอเคติดเลยหรือว่ากักอยู่แล้วทานยาอะไรไหมฮะมีนะก็คือว่าโฮมโซเลชั่นรักษาตัวที่บ้านหรือว่ารอรถครับอันนี้รอรถรักษาตัวกี่วันแล้วครับกี่วันแล้วครับไม่คือว่าฟังผลมาเนี่ยแจ้งผลมากี่วันแล้ว12 78วันก็โอเคนะไกลเหรอเดี๋ยวเจอที่สภานะครับสวัสดีครับได้ครับก็แล้วน้องติดหรือเปล่าโอเคอยู่กี่ท่านแจ้งอะไรบ้างมั้ยเดี๋ยวก็พี่แมวไม่คิดจะอยู่ในเฟรมบ้างเหรอโทรกับต้องไม่บอกอ่ะมันไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรื่องสมุนไพรโอเคครับทานเทินอีฟ้าทลายโจรมั้ยอีฟ้าทลายโจรมั้ยเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวให้สขนี่สขสุปวีอดีตรองประธานสภาเขตธนบุรีของเราพี่โพงมาบอกพี่ว่าไปแล้วนะดีขึ้นแล้วเขาไปรอรถจนกระทั่งเขาเล่นสมุนไพรทุกวันค่ะใช่ถูกต้องครับอย่าคาดหวังกับภาครัฐต้องบอกงี้อย่าคาดหวัง
บางคนเนี่ยเขาไม่รู้เฮ้ยต้องรอเราเป็นโรคเนี้ยต้องรอเดี๋ยวเขาคงเอายามาให้กินเอาเฉพาะพารามาให้กินนะครับแต่เรารักษาตามอาการไอห่วงผู้สูงอายุไอซื้อยากินเนี่ยครับมันมีสูตรใหม่มาจากแพทย์เชียงใหม่นะอันนี้พวกคอเล่าคงชอบเล่าสองเป๊กผัดมะนาวแท้คุณลิฟไงจ๊ะใครล่ะร่วมสมทบได้ทางไหนบ้างครับอินบ็อกซ์มาทางเพจได้เลยนะครับเรายินดีนะครับที่จะเป็นสะพานบุญให้เชิญเลยนะครับผู้ที่ดูทางไลฟ์สดของเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะฮะวันนี้เรามีข้าวหน้าเป็ดจะไปจองก็ไม่ได้รูปก็ไม่ได้ข้าวเป็ดพะโล้ข้าวหมูแดงนะฮะจากผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามนะเห็นความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด -19 เนี่ยครั้งที่2แล้ววันครั้งหนึ่ง240กล่องนะฮะครับต่อการรักษาแต่หนูไปตรวจเชิงเหมือนเราไปเดินเขามี2เอเซเบ็ดมาให้แต่เขาก็ไม่ให้ใบยืนยันมาให้เขาไม่มีใบยืนยันมาให้หนูก็ไม่สามารถได้เข้าระบบทางเดียวได้ไม่สามารถทำอะไรไปตรวจที่ไหนครับเชิงลุกอ๋อวัดกลางก็เข้าระบบนี่สาธารณสุขมาอ๋อผมรู้แล้วมีอยู่2คนวัดสเวกติดใช่หนึ่งในนั้นแน่เลยใช่ๆใช่ค่ะรู้ติดใช่เพราะว่าประธานชุมชนก็บอกมาติด2คนคนนอกข้างในไม่มีติดเลยเขาตรวจ100คนหรือกี่คนไม่รู้อะเนี่ยอ๋อคนนี้1ในนั้นก็เลยลองไปตรวจใหม่เขาไปตรวจพี่สาวหนูไปตรวจตัวหนูไม่พบเชื้อแต่พี่สาวหนูที่ตรวจที่วัดกลางไม่เขาส่งมาไม่พบเชื้อแต่ไปตรวจที่วัดสเวกพบเชื้อคือมันไม่ตรงกันเลยแสดงว่าที่ตรวจก็ไม่ได้มาตรฐานตอนเนี้ยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีนะครับวันนี้สสมาเยี่ยมนะครับนี่สสนะครับครับพวกผมไม่กลัวหรอกครับพวกผมไม่กลัวฮะกลัวอย่างเดียวชาวบ้านเดือดร้อนนะฮะโรคเลิกอะไรผมไม่กลัวนั้นนะฮะผมเดินตั้งแต่โควิดปีที่แล้วแล้วแต่ดูแล้วเหมือนหายแล้วนะเนี่ยเพราะเสียงเสริมใสก็ตั้งแต่ที่11น่ะถึงตอนนี้ที่รักษาตัวเองมาบางคนเขาไม่เอาอะไรเลยมันก็เลยหนักแล้วกินยาฆ่าเชื้อเองรักษาหลายเดือนรักษาเองมาจนวันนี้ครับเนี่ยบ้านผู้ติดเชื้อนะประมาณ3คนอยู่ในนี้เนี่ยอยู่บ้านนะฮะรอรถต้องบอกว่ารอติดรอตรวจหลังนี้ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าไงไหมรอติดรอตรวจรอเตียงรอตายรออย่างเดียวค่ะถูกต้องนี่ล่ะเราอย่ารอนะฮะเราต้องพึ่งตัวเราเองอ้าวไปขอให้ละให้หายไวๆนะครับทุกท่านเลยปลอดจากนะฮะโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุกท่านนะครับในเขตธนบุรีเราไม่อยากเห็นรายชื่อหรือจำนวนที่มีรายชื่อในสวัสดีครับสวัสดีนะครับปลอดภัยทุกท่านนะใส่แมสต้องบอกใส่แมสแล้วก็เวลาทานข้าวเนี่ยต้องแยกกันทานก่อนนะฮะอย่าทานช้อนเดียวกันนะครับ3กล่องนะคะเรียก7คนพอดีเลยโควิดตรงนั้นละคัดติดนะพี่จะผสมก็ได้นะมันมีหลายๆอย่างในเนี้ยพี่ผสมเอาผสมไปเลยจัดผสมก็ได้นะครับเผื่อเขาอาจจะอยากกินข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดข้าวเป็ดพะโล้เขาจะมีเขียนอยู่นะพี่ดูได้เลย
เนี่ยจะมีเสียงอยู่นี่คนนี้ต่อสองนี่ทั้งวันด้วยโอเคครับเท่าไหร่แล้วขอบคุณทุกท่านนะฮะดัมมี่สอสอครับบนซอย90ก็เดือดร้อนนะครับ90กลับตรงนั้นลาดบูนะนะผู้การนุกับซอย90อ๋อซอย90เหรอฮะอ๋อซอย90ก็มีคนดูแลอยู่ครับหรือดูอย่างเดียวผมก็ไม่รู้นะคนที่ดีเราแชร์เราลุยต่อไปอีกเพราะที่นี่หลายรายเลยมีผู้ติดเชื้อครับก็เดี๋ยวเราไปซอยอื่นต่อนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากสสทวิภพลิ้มกิจกรสุปวีน้อยสุขยิ่งประธานแมวของเราด้วยนะครับสวัสดีครับให้ทั้งถุงไปเลยก็ได้แหมสอเข็นรถเองเลยเนี่ยฮะความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เรียกวิกฤตเราอยู่ชุมชนวัดกันตานะครับวันนี้สสทวิภพลิ้มกิจกรต้นศักดิ์ไหลสุวรรณว่าที่ผู้สมัครสกเขตบางกอกใหญ่สขสุภวีน้อยสุขยิ่งหรือพี่กระลอกของเรานะครับว่าที่ผู้สมัครสกเขตธนบุรีผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคว่าที่ผู้สมัครสกเขตคลองสานในนามพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ลงพื้นที่ความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด19นะครับตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยอยู่กี่ท่านครับหลบรถหน่อยก็ได้ขอไปยืนถอยรูปหนึ่งถอยรูปยืนเฉยยืนเฉยขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้รูดลันจันนาสินขอบคุณมากนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับตรงนี้ก็น่าจะหมดนะข้าวซอยนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยครับกราบสวัสดีพี่น้องนะฮะชาววัดกันตะวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตกรสุปวีน้อยสุขยิ่งนำข้าวอาหารกล่องมามอบให้ไม่ต้องออกมานะครับรอที่บ้านเลยกับประธานแมวมาแจกเองเลยนะครับมาพร้อมสสเท่าพิภพลิ้มจิตกรครับก็ในวิกฤตโควิด19ที่ยังส่งผลกระทบพี่น้องชาวธนบุรีนะครับวันนี้เรานำข้าวเป็ดย่างเป็ดพะโล้ข้าวหมูแดงนะครับจากตลาดราชวัตรอร่อยที่สุดเลยนะฮะเอามาแก้วิกฤตเพื่อความเครียดนะฮะของพี่น้องเป็นโควิดตายไปแล้วแม่ตายเมื่อเช้าเนี่ยจะมีลูกนอนรออยู่ที่บ้านไหนเตียงไหนแม่ตายอยู่เนี่ยกับไอ้ไอ้อะไรอ่ะตัดสินแม่ตายอยู่ทหารเรือส่งไปเมื่อวานตาย40กว่าเดี๋ยว88
มีใครรับเรื่องได้มั่งต้องมันเราต้องการเอกสารเดี๋ยวเราประสานงานกับผอ.เขตธนบุรีให้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะด้านเอกสารใช่ใช่แต่เขาหนักแล้วเขาปวดถ้าปวดหนักแล้วอยากแต่อยู่ในบ้านเป็นแล้วแต่ไม่มีมีเบอร์โทรไหมเอาเบอร์โทรมาเดี๋ยวเราประสานให้อีกทีหนึ่งอ่ะเราขอแถวนี้มีไหมครับไม่มีนะไม่มีผู้ติดเชื้อนะโอ้ดีก็อยู่อย่างระมัดระวังกันนะครับสวมแมสทุกท่านเลยนะฮะอยู่บ้านก็ต้องสวมเวลาทานข้าวกันเนี่ยคนละกล่องนะฮะจะเจิญห้ามรวมกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในระยะนี้ก่อนนะครับห้ามทานอาหารร่วมกันนะฮะครับครับ810 12 1มาเลยครับมาเลยครับข้างบ้านกันหาญาติด้วยกันครับก็ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตกรสุขวีน้อยสุขยิ่งมาพร้อมประธานแมวของเรานะฮะแห่งวัดกันตาวันนี้นำอาหารมามอบให้นะครับในวิกฤตโควิด19ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะได้กดไม่รับอ่ะเขตท่านนะบอกได้เลยนะครับกับวันนี้เราเอาอาหารโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วรู้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 แล้วรู้แล้วพูดไม่รู้เรื่องอันนี้อันนี้ครับรอในบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องออกมานะครับเดี๋ยวแจ้งเลยว่าเอ๊ะที่บ้านฉันเนี่ยมี2คน3คนนะบอกได้เลยนะครับวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตกรก็นำอาหารมามอบให้กับชาวเดือดร้อนนะครับพี่น้องชาวธนบุรีครับวันนี้เราเอาอาหารอร่อยนะฮะจากตลาดราชวัฒน์นะครับร้านวันสตาข้าวเป็ดย่างข้าวหมูแดงข้าวเป็ดพะโล้นะครับมามอบให้กับพี่น้องชาวธนบุรีของเรานะครับกินให้คลายเครียดไปก่อนฮะตอนนี้รู้เลยครับเครียดกันทุกคนนะฮะวันนี้เรานำมา200กว่ากล่องนะฮะจะหมดแล้วถ้าได้ยินก็ออกมารับข้าวได้นะครับวันนี้สสเท่าพิภพเต็มกิจกรมามอบข้าวให้นะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอในบ้านได้เลยนะฮะครับเดี๋ยวเราไปมอบให้ถึงหน้าบ้านนะฮะโดยสสเท่าพิภพเต็มกิจกรสุภวีน้อยสุขยิ่งนะครับมาพร้อมประธานชุมชนของเรานะฮะพี่แมวผู้แข็งแกร่งนะฮะดูแลตองชาววัดจันตาของเราอยู่ที่ท่านบอกได้เลยนะครับสวัสดีพี่อยู่ที่ท่านบอกได้เลยนะพี่เดี๋ยวประธานวันนี้สสเอาข้าวมามอบให้นะครับช่วยกันบรรเทาไปก่อนในวิกฤตโควิด19มีผลแล้วครับพี่ให้พี่รักษาไปกล่องนึงพี่ใส่กระเป๋าไปเลยเอาไว้ทานนะครับพี่ร้อนๆเลยเพิ่งมาจากร้านเลยนะฮะร้านวันสตาร์เฟิร์สดูได้เลยนะฮะอยู่ตลาดราชวัฒน์นะฮะอร่อยที่สุดหมดแล้วใช่ไหมแล้วค่ะแล้วตอนนี้แจกอันนี้ไม่เป็นคนชอบเขาเลยพี่แมวอันนี้ที่ไปให้พี่พิมไว้ก็นอนติดเตียงเอาไปเลยเข้าไปในซอยนั้นเอาไปในซอยเอาไปนอนติดเตียงก่อนอันนี้รถจอดไว้นี่ขอเราให้พวกเราติดเตียงได้นี่แหละอ
ครับก็เห็นสภาพครับก็หลายหลายบ้านเนี่ยก็อยู่กันแบบบ้านหนึ่งสี่ห้าคนนะบ้านเล็กๆเองแบบกลางแขนผมก็น่าจะก็อยู่กันอย่างนี้ก็โฮมไอโซเลตยากครับเลยว่าถ้าป่วยติดเตียงอะไรออกไปก็ยากเพราะว่าเนี่ยทางมันแคบก็อันนี้ก็เป็นสภาพของความเป็นอยู่นะครับถ้าใครอาจจะไม่เคยเห็นนะก็จริงๆอันนี้ในกรุงเทพนะครับไม่ใช่ที่ไหนเลยนะฝั่งธนบุรีเองแล้วก็หลายๆบ้านก็มีผู้ป่วยติดเตียงทุกชุมชนเนี่ยมีประมาณ10คนขึ้นหรือ20คนขึ้นอยู่แล้วครับวันนี้สสท่าพิภพลิ้มจิตรกรมามอบข้าวให้นะครับมาพร้อมประธานแมวแล้วก็สสสุปวีน้อยสุขยิ่งหรือสสกระลอกของเรานะครับจากพรรคก้าวไกลครับครับก็มาช่วยบรรเทาสี่เดือนเพราะว่ามีโควิดนะแต่ว่าน้ำตาลก็ไม่เยอะเพราะแค่108อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปโรงพยาบาลนี่ก็อันตรายนะฝนไปฟอกไตติดตอนฟอกไตก็เยอะนะเพราะฟอกไตมันนั่งนานก็ปิดปากเขาหมอก็สี่เดือนเนี่ยเขาตัดไปทีแล้วยาไม่ลูกเขาก็ไปตรวจแล้วไม่ตายแรกมันก็เป็นแค่ดีขึ้นอ๋อเหรอยังไงอ่ะพี่เป็นแล้วไม่ตายเขาบอกไปนี่เขาก็เบอร์ที่หมอมันก็รักษาเขาก็เบอร์เหมือนเพชรเมื่อกี้ที่ว่าไปสองโรงพยาบาลไปสองสามที่ครับไม่ตรงรับไม่ได้อ่ะประตูไม่เป็นแต่กลัวสุขยุกต์อ๋อไม่เป็นไรเขาไม่เอาเพื่อนเขาอยู่คนเดียวสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ใช่เราก็เดือดร้อนเดี๋ยววันจันทร์นะยังไม่ได้กินข้าวนี่ล่ะความเดือดร้อนทุกคนใช่เดือดร้อนทุกคนเราปิดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวยังมีอีกชุดนะครับไปอีกที่หนึ่งเป็นโรงเจนะฮะงั้นก็ไปก่อนใช่ไหมไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสุปวีน้อยสุขยิ่งแล้วก็ประธานชุมชนของเรานะครับพี่แมวของเราที่นำข้าวมามอบให้กับชุมชนของเรานะครับหลบนิดนึงนะครับขอทานนิดนึงแม่ก็เพิ่งเสียแม่เสียที่แม่ค่ะหลังเรือแล้วก็แย่เลยแจ้งไปที่ขอเขตตอนนี้ครับ19แล้วก็ปูยากด้วยตอนนี้ไม่รับพวกที่ไหนก็โทรคนแล้วไม่ได้ที่ไปในนิติเหรอไอ้ที่ก็กำลังชวนทั้งสองเขาจนทำเลยนะเหรอไอ้เขาลื้อออกเนี่ยนั่นแหละก็สมมุติเข้ามาว่าหนูซื้อกันแล้วค่ะกำลังลื้ออยู่กำลังสร้างใหม่เนี่ยเห็นเขาบอกเหมือนกันกำลังสร้างใหม่อยู่ตรงไว้บานชนชื่ออะไรนะพี่อะไรนะคาบอยค
ครับบอยนี่ตัวนี้เหมือนที่บ้านเลยเนี่ยสองตัวนี้ชื่อว่าว่าเนี่ยจดไปแล้วบอกแล้วโอเคอันนี้คือพันตินตินเหรอตินตินใช่ไหมใช่ใช่ผสมอ่ะตินตินตินมันกัดแล้วนะพี่ตอนนี้อ๋อเหรอโอ้มันเครียดเปล่าผมว่ามันเครียดมากออกไปไหนใช่ตัดตัวตัดน้องน้ำอ่ะโอ้สงสัยต้องซื้อของขนมไปให้กินหน่อยละแก้เครียดรถไฟมาพอดีได้ยินเสียงในรถไฟนะเนี่ยพอดีละตลาดภูนะฮะสถานี Next Station ตลาดภูมีรถไฟมาให้ดูนะครับก็ถือว่าพามาเดินเที่ยวด้วยนะครับทุกคนเราวิ่งไปตรงวงเวียนใหญ่นะมาจากมหาชัยไม่มีคนเลยอ่ะพอดีแล้วมีต่อเอาเว้นระยะห่างโต๊ะละตัวโต๊ะละหนึ่งคนโต๊ะละหนึ่งคนคงไม่ค่อยมีใครไปไหนเท่าไหร่ครับใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยว3ทุ่มก็เคอร์ฟิวแล้วเหลือเดียวรถไฟนี้นี่คือไปมานี้คือกลับบ้านหลังเคอร์ฟิวนะแบบดีเลย์ใช่รถเสียเก่าฮะเก่ารถไฟไทยเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับระวังรถหน่อยครับครับก็ถ้ามีท่านใดมีความประสงค์ที่จะอยากจะร่วมบริจาคก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจสสได้เลยนะครับทางเพจเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะเราจะเป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นพวกอาหารแห้งก็ได้นะครับอาหารแห้งเราก็จะจัดเป็นชุดๆมอบให้กับผู้กักตัวกับผู้ติดเชื้อนะครับตอนนี้เราเน้นผู้กักตัวกับผู้ติดเชื้อเป็นชุดถุงน้ำใจก็เนี่ยที่เห็นดูมานะไอโครงการของรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะโฮมไอโซเลชันก็ยังไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมใช่ไปหลายบ้านก็ไม่เห็นมีใครมาให้ข้าวสามมื้อแบบที่โพสต์ไว้เลยนะหรือว่ายาเนี่ยคือผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแผนที่ดีอ่ะนโยบายที่ดีแต่มันทำจริงได้หรือเปล่าครับพูดเยอะไม่ได้ครับมันสอบชัดเดี๋ยวโดนรัฐมนตรี ICT ฟ้องเขากำลังไอ้นี่กันอยู่ DM Digital DM ใช่ไหม Digital and Economyแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นมีคำว่าอีโคโนมีเลยไม่เห็นคำเรื่องเศรษฐกิจเลยมีแต่ฟ้องลำบากสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่จุดตีน้ำหวานใช่ไหมอ๋อไม่มีกุญแจอันนี้กุญแจคุณยาคุณยาค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีสสเทวิภพนะครับครับรอนะท่านต้องมีรายชื่อก็เดี๋ยวดูเราว่าหวังไหมก็คือถ้าถามว่าเคสนี้คือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปให้ก็เป็นระบบเองแล้วก็ประมาณนี้ให้ตัวให้ตัวก็จะเข้าใจว่าจะประมาณจริงๆนะที่ผมมอบเนี่ยผมอยากมอบที่แล้วพี่จะดำเนินเลย
ได้ใช่ไหมผมไม่ได้ซีเรียสครับพี่ก็กลัวเดี๋ยวว่าพี่ว่าจะถ่ายรูปหรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจะลงด้วยกันก็ลงได้ถ้าจะให้ดีนะเราที่ทำเราอยากจะให้แจกเฉพาะคนโควิดถ้าพี่ไปแจกอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้แจกก็ไม่ได้จะแจกโควิดแทนเป็นแจกคนที่คนกักตัวนะกำลังประชุมกันอยู่กำลังประชุมปรึกษาหารือกันอยู่เราเข้าใจเลยพี่เฮาขึ้นลีดลงมาเลยทั้งหมดเลยไหมหมดเลยลีดลงมาลีดไล่มาเลยค่อยๆทยอยมาเลยเรียงเลยโอเคสบายใจได้ถึงจะเดินมาทำอะไรที่เราทำเอาเลยเอาใส่รถเลยใส่รถเลยมาคุยนี่แหละผมไม่ได้มาให้พี่มอบรับพี่จัดการเลยผมมาคุยเลยเพราะว่าผมเองผมไปแสดงแค่ช่วยส่งข้าวไหมแต่ว่าเราไปช่วยต่อในรัฐบาลทำได้หรือเปล่าลดเข็นใครเอ่ยเอายอดไปลงรถนะคือระบบตอนนี้เฉพาะเก็บโครงการของรถเลยนะโครงการติดไปดีกว่าเก็บรถไปนะฮะแล้วเก็บโครงการกันหน่อยตายเลยหมดเลยครับข้าวหมดเลยข้าวอ่ะเฉพาะข้าวข้าวอย่างเดียวหมดเลยคือตอนนี้ภาครัฐอย่างที่ตอนนี้เราจะไปชุมชนโรงเจ1นะครับชุมชนโรงเจ1ตอนนี้วิกฤตนะฮะวิกฤตโอเคขอเข้ากล่องหมดแล้วลงเลยอันนั้นเดี๋ยวไม่ต้องใช่ป่ะไม่ต้องปิดเลยรถเขาจะเลี้ยวเข้าไหมจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ป่ะครับหลบหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรครับเอาที่พี่สะดวกเลยจะได้เดี๋ยวมีอะไรมาผมก็ติดต่อให้อีกถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยพี่เฮาถ่ายหน่อยครับตรงนี้เลยเข็นมาตรงรถเลยมาที่โล่งๆตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเดี๋ยวถ่ายยืนถ่ายเอาเลยรวมๆกันเข้าเลยเลยยืนเว้นระยะห่างนิดหน่อยยืนเว้นระยะห่างนิดหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราถ่ายร่วมมอบเลยฮะเพราะเราก็ป้องกันด้วยฮะป้องกันด้วยเอาเป็นต้นเลยไหมเขียวใบเลยใช่กินใบติดกันได้นะใครจะไปดูให้กำลังใจทุกคนด้วยนะลูกสาวกินใบติดกันได้อ๋ออยากให้สั่งมาเลยได้ไหมสั่งแบบเอามาแจกชาวบ้านอ่ะให้เขาสั่งเขาให้เอาเขาอ่ะให้เขามาแจกหมายถึงให้ได้เหรอแล้วก็คนแจกเองสั่งให้เขาเอามาแจกชาวบ้านสั่งเขาเลยต้องสั่งเขาเอามาแจกชาวบ้านเพราะว่าถ้าสั่งสสไปซื้อมาไม่มีตังหมดแล้วซื้อข้าวซื้ออะไรแจกชาวบ้านหมดครับสวัสดีครับลงพื้นที่เยอะๆนะสสนะครับไม่ไปด้วยอ่ะไม่ไปหนูมีเพื่อนปิดไลฟ์เลยสสปิดไลฟ์เลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
ต้องป้องกันเราเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งสดนะก็ได้มอบข้าวไปให้ทางปิดไลฟ์ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามดูนะถ้าใครจะให้กับชุมชนอย่างนี้ก็ผ่านทางเราได้นะครับอย่างยังมีคนแบบพี่แมวนะครับประธานแมวหรือว่าพี่น้ำหวานยังมีเยอะนะครับแล้วก็นี่นะครับคนที่อยู่ด่านหน้านะครับพี่ที่ดูแลประชาชนอยู่นะครับถ้าใครอยากช่วยเหลืออะไรก็ส่งต่อน้ำใจมาทางเพจผมได้นะครับโอเคครับเอ้าสอพูดหมดแล้วครับโอเคขอบคุณครับโอเคโอเคสวัสดีครับเราจะเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านนะฮะ